รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการขนมหวานสำหรับสายหวานทุกคนนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะฮะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับมาฝากกันนั่นก็คือเมนูพันช์แตงโมครับขั้นตอนแรกของเรานะฮะจะต้องสกู๊ปตัวแตงโมกับแตงไทยออกมานะครับก็ง่ายๆเลยครับสกู๊ปนะครับเป็นลูกกลมๆแบบนี้เตรียมไว้ครับเอาละครับอันนี้นะฮะแตงไทยก็สกู๊ปเหมือนกันเลยนี่แบบนี้นะฮะตอนนี้เราจะได้ตัวทั้งแตงไทยนะครับแล้วก็แตงโมเรียบร้อยละก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนการทำพันช์แตงโมแล้วล่ะครับแตงโมหวานเม็ดออกนิดหนึ่งนะฮะตามด้วยนี่เลยนะฮะแตงไทยที่เราสกู๊ปไว้อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากเพิ่มจริงๆนะครับอันนี้คือลำไยเราเลือกใช้เป็นลำไยกระป๋องนะครับหลังจากใส่ผลไม้ลงไป3อย่างแล้วนะครับน้ำแตงโมก็คือแตงโมอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราเอาไปคั้นเป็นน้ำออกมาตามด้วยนี่เลยครับเครื่องดื่มอัดลมผสมนมเปรี้ยวนะครับเพิ่มความซ่านิดนึงครับโซดาครับตามด้วยนี่เลยครับไอศกรีมรสแตงโมนะครับแล้วก็จะวางข้างๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะฮะพันช์แตงโมครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสตำรับขนมปังม็อกค่าทำไม่ได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนผสมของเนื้อขนมปังที่มีส่วนของโกโก้กับอีกหนึ่งส่วนที่มีส่วนของกาแฟความนุ่มละมุนจะไม่เท่ากันแต่วันนี้พอม้วนเป็นโรลแล้วลงไปในพิมพ์ตัดออกมานุ่มละมุนเท่ากันหมดเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้อาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเป็นส่วนผสมสำคัญในการผสมขนมปังนั่นเองคุณผู้ชมฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำส่วนผสมช็อกโกแลตใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมละลายเตรียมไว้วิธีทำขนมปังนมม็อกค่าใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกาแฟผงสำเร็จรูปตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งก้อนโดที่ได้เป็น2ส่วนเท่ากันส่วนที่1ก้อนโดกาแฟตัดน้ำหนัก180กรัมคลึงกลมเตรียมไว้ก้อนโดส่วนที่2ใส่กลับลงในเครื่องตีเติมผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อช็อกโกแลตปิดเครื่องตัดน้ำหนัก180กรัมคลึงกลมจากนั้นรีดก้อนโดกาแฟเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านำก้อนโดช็อกโกแลตรีดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเตรียมไว้แล้ววางก้อนโดช็อกโกแลตซ้อนทับด้านบนจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเคลือบด้านบนด้วยช็อกโกแลตที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิปไวท์ช็อกโกแลตชิปดาร์กช็อกโกแลตขูดและไวท์ช็อกโกแลตขูดตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปาสังขยาคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืด
นำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ในสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเข้ากันพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ซาลาเปาใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีพอเข้ากันเติมน้ำแล้วตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยขาวตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก250กรัมเป็น3ก้อนก้อนที่1ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ก้อนที่2ผสมผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชก้อนที่3เป็นสีขาวโดยแบ่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมผสมผงชาโคลเรียงไว้จากนั้นตัดก้อนโดสีขาวก้อนโดสีน้ำตาลก้อนโดสีแดงตัดน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้คัสตาร์ดลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำก้อนโดสีขาวและก้อนโดสีแดงที่ห่อไส้ไว้แล้ววางชิดกันบนกระดาษรองซาลาเปาให้เป็นส่วนตัวและส่วนหัวซานตาคลอสรีดก้อนโดสีดำให้เป็นเข็มขัดและปั้นก้อนโดสีขาวเป็นเส้นยาวสำหรับเป็นหัวเข็มขัดจากนั้นทาไข่ขาวลงบนก้อนโดสีดำและนำก้อนโดสีขาวที่ปั้นไว้วางทับรีดก้อนโดสีน้ำตาลสำหรับส่วนผมของซานตาคลอสรีดก้อนโดสีแดงและสีขาวตกแต่งเป็นหมวกซานตาคลอสนำส่วนต่างๆประกอบเป็นตัวซานตาคลอสส่วนแป้งโดสีน้ำตาลที่ห่อไส้ไว้นำมาวางติดกันเป็นลำตัวและส่วนหัวกวางเรนเดียนำส่วนต่างๆมาประกอบเป็นกวางเรนเดียพักซาลาเปาจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำลงนึ่งในรังถึงโดยใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาสันทยาคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ